ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีกลับมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมนะคะที่วัดปูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีตอนนี้ก็มีสาวขี้อ้อนค่ะนะคะสาวขี้อ้อนมาอีกแล้วไม่ยอมไปค่ะสะกิดอยู่เนี่ยมันสะกิดอยู่เนี่ยไม่ยอมไปเนี่ยสะกิดอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นอีกวันนึงค่ะที่เรามาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะที่เก่าเวลาเดิมวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีว่ายังไงนะเมื่อไรจะไปสักทีจะทำงานสะกิดว่าสะกิดนะคะไปละเขาจะมาแค่ช่วงแป๊บๆอะค่ะแล้วเขาก็ไปนะคะไม่ยอมค่ะวันนี้ไม่ยอมไม่ได้เจอกันนานสวัสดีค่ะเวียงมาญาติทางวิทยุต้องขออภัยนะคะตอนนี้พอดีถูกคลื่นรบกวนนิดนึงค่ะนะคะคลื่นแห่งความรักไม่ยอมไปลูกไปหมาที่นี่เนี่ยขนาดอาจารย์ธรรมวลีถือไม้นะคะเขาก็ยังไม่กลัวเพราะว่าเขารู้ว่าเราไม่ตีนะคะถือไม้ยังไงถือไม้วิ่งมาหาเลยเป็นอย่างนั้นเลยค่ะหมาที่นี่เนี่ยถือไม้ก็วิ่งมาหาเหมือนเดิมก็เลยไม่รู้จะถือทำไมนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณคุณแมวนะคะไปซื้อยามาใส่ให้ตอนนี้หลังโรคขนร่วงขี้เลื้อนหายหมดแล้วค่ะสวยงามนะคะก็ไม่รู้ตัวยาเขารู้เก่งมากเลยไปซื้อยามาใส่ตอนนี้หลังสวยงามหมดทุกตัวแล้วค่ะก็เป็นเรื่องของบุญซึ่งเมื่อก่อนตัวเองเนี่ยเรียกว่ามีความละเอียดอ่อนความปราณีตในบุญเนี่ยน้อยยึดติดเป็นรูปแบบเนี่ยเยอะคือทำอะไรเนี่ยมันก็สร้างกรอบให้ตัวเองแล้วพอไม่ถึงกรอบเนี่ยมันทำให้ทุกข์แต่พอเราเข้าใจเรื่องบุญจริงๆเนี่ยบุญมันคือสิ่งที่ชำระใจให้สะอาดและบุญมันคือกุศลแค่ยาทาสุนัขไม่ให้สุนัขเป็นขี้เลื้อนเนี่ยใจที่มันเมตตาเนี่ยมันก็มองเห็นบุญของผู้ให้ละพอเราเห็นบุญของเขาเนี่ยอีกส่วนหนึ่งคือใจที่มันอนุโมทนาจิตใจที่ดีๆของเขาเนี่ยเราก็ได้บุญเพิ่มอีกมันเป็นแบบนั้นอ๋อธรรมะสวัสดีค่ะคุณฟางนะคะก็วันนี้คุณฟางตอนนี้จริงๆเนี่ยมีญาติธรรมหลายท่านนะคะที่ส่วนใหญ่บางทีก็ทำงานกันช่วงกลางคืนอย่างที่พี่ทิมนะคะตอนเช้าก็อยู่ฟังกันสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะไปพักกันถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็มีเหมือนกันหรือบางท่านเป็นข้าราชการก็ต้องฟังย้อนหลังเพราะว่ารายการธรรมวารีเนี่ยข้างหลังเป็นภาพของโยคีค่ะนะคะได้บุญด้วยกันเป็นโยคีคอร์สเข้มที่มาเข้าเพิ่มกันในวันอาทิตย์เขาเรียกว่าสัปดาห์สุดท้ายมากันจากหลายๆที่นะคะทั้งหมู่บ้านปูจวงทับคล้ายด้วยแล้วก็มาจากหนองบัวลำพูมาจากจังหวัดเลยเยอะพอสมควรนะคะเห็นไหมคะแถวยาวเลยให้ญาติธรรมอนุโมทนาบุญร่วมกันก่อนภาพข้างหลังเป็นภาพโยคีซึ่งตอนนี้ก็เราก็เลยต้องได้ดูแลต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่เพชรนะคะที่มาจากเพชรบุรีก็วันนี้เป็นเจ้าภาพภัตตาหารนะคะในส่วนของก๋วยเตี๋ยวนะคะตัวของก๋วยเตี๋ยวให้ตัวเองก็วิ่งขับรถไปรับก๋วยเตี๋ยววันนี้วิ่ง2รอบแล้วค่ะบ้านไร่ไปรับก๋วยเตี๋ยวมาข้าวหมูแดงมาตั้งที่โต๊ะเลี้ยงโยคีเนื่องในวันเกิดมันคล้ายวันเกิดวันนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญแล้วขอบคุณด้วยนะคะเจาะจงมาเลยว่าต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือป้านันนะคะก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวโยคีที่นี่พระที่นี่ก็ได้ฉันกันประจำบางทีวันโกนก็จะนิมนต์พระเนรนะคะไปฉันที่ร้านเลยสะดวกดีแล้วร้อนนะคะนิมนต์ขึ้นรถตู้แล้วไปฉันเลยนะคะก็เป็นบุญของเราอะเราไม่ได้คิดว่า
เราจะต้องร่ำรวยต่อไปเราเพียงแค่เรามีกินมีใช้มีไม่เดือดร้อนแล้วก็มีทำบุญพอแล้วบอกกับแม่บอกกับน้องไว้เอาเท่านี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราไม่ต้องไปเก็บทำอะไรเราเห็นไหมล่ะว่าคนที่ตายไปแล้วมันใช้แล้วมันเก็บแล้วมันทำอะไรไม่ได้แต่เงินที่มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปสร้างบุญเปิดทางให้กับตัวเราเนี่ยอย่างป๋าเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ใครๆก็เห็นว่าเมื่อคืนก็ไปนอนกับแม่ค่ะกลับมาจากทำกิจกรรมหลายๆอย่างซื้อเสื้อหนาวนะเสื้อกันหนาวซึ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนเนี่ยอีกอย่างนึงที่คาใจตั้งใจไว้2ครั้งแล้วไม่ได้ซื้อสักทีนึงนะคะเพราะว่าไปครั้งแรกเวลาไม่ทันไปกราบท่านครูบาอาจารย์ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศท่านพระอาจารย์มหาสุรศักดิ์ค่ะก็พอดีท่านเมตตาให้คำแนะนำอะไรหลายๆอย่างก็ทำให้เวลาเนี่ยเลยไปจนถึง5 โมงเย็นก็เลยไม่ได้ไปพอมาครั้งนี้ก็เวลามีเลยนะคะเวลาเนี่ยมีเลยตอนที่อยู่ที่เผารัฐแล้วเนี่ยเวลามีสำเพ็งแต่ฝนตกหนักมากเพราะฉะนั้นของทุกอย่างเขาก็จะคุมหมดไม่ได้ขายแล้วก็เดินไม่ได้เพราะไม่มีร่มกันก็เลยไม่ได้ซื้ออีกนะแต่ว่าดีนะตอนเช้าเนี่ยพอใส่บาตรท่านครูบาอาจารย์ท่านพระเดชพระคุณท่านพระธรรมวชิรมุนีนะคะได้บุญด้วยกันทุกๆบุญค่ะนะคะก็ไปใส่บาตรเสร็จก็ตีรถสำล้อค่ะไปที่โบเบเลยนะไปที่โบเบเลยแล้วก็ไปซื้อเสื้อกันหนาวแล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับมาซื้อที่สำเพ็งมาซื้อเครื่องเขียนคือเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จักยี่ห้อแต่ความสวยงามเนี่ยมันก็เป็นสากลถึงก็ไม่รู้ยี่ห้อเนี่ยตัวเองก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยของที่ปราณีตน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้รับเนี่ยมีความสุขอย่างเดียวแต่ผู้ให้ที่ให้ของปราณีตน่ะการคัดสรรของการเลือกของการตั้งใจที่จะให้ของดีๆเนี่ยมันเป็นจิตใจที่ดีๆเราเองก็ต้องฝึกตัวเราเองให้ปราณีตแต่ไม่ใช่เรื่องมากปราณีตกับเรื่องมากไม่เหมือนกันปราณีตที่ประกอบด้วยปัญญาก็คือทำให้ดีที่สุดอ่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่อะไรเงี้ยอันนี้เราทำได้ไงในเมื่อเราพอมีเวลาอยู่วันนี้กำลังวางแผนอยู่ว่าช่วงที่คุณแมวจะกลับมาเนี่ยต้องขับรถไปรับที่สนามบินเหมือนเดิมคุณแมวถึงสนามบินประมาณ15:00 น.ตัวเองจะออกจากที่วัดภูจวงเนี่ยตั้งแต่4:00 น.เลยตั้งใจว่าตอนนี้กำลังเริ่มกลับมาแล้วที่ผ่านมานี่รู้สึกว่ากำลังจะถอยไปหน่อยนึงก็4:00 น.เลยไปถึงที่นู่นเนี่ยก็น่าจะประมาณ7-8 โมงเช้าก็จะไปเดินหาซื้อเครื่องเขียนที่เรียบร้อยซะก่อนเครื่องเขียนสวยๆอ่ะคือจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนชอบซื้อของบุญให้เด็กๆตั้งแต่สมัยอุบาสิกาน้อยนะคะก็เด็กๆก็จะแบบจนเด็กๆเนี่ยตอนที่โตเป็นสาวกันหมดละพอรู้ว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมาเปิดคอร์สอุบาสิกาเนี่ยเด็กๆชวนกันมาเองเลยนะคะชวนกันมาเลยว่าอาจารย์ธรรมวรีจะมาเนี่ยเพราะมีของเล่นแจกเราจะเลือกของสวยๆให้เลือกของดีๆให้นะคะถามว่าเลือกออกมาเนี่ยตัวเองได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยได้ความสุขที่เห็นเขามีความสุขกันเขาเห็นแล้วเขาแบบดีใจอ่ะถึงบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยของไม่ดีเขาดีใจเรายังรู้สึกว่ามันจริงๆเราซื้อได้ดีกว่านั้นมันคาใจเจ้าของเฮ้ยเราซื้อได้ดีกว่านี้นะก็เลยมองเอาไว้แล้วล่ะวันนั้นว่าจะไปที่สำเพ็งไปซื้อปากกาดินสอสวยๆยางลบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยของเล่นที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนจะสอนให้เขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับตอนที่ไปอินเดียค่ะไปอินเดียกันเนี่ยตอนนั้นตั้งใจกันนะคะที่จะซื้อยังเด็กๆผู้หญิงอ่ะคือบางครั้งเนี่ยเราซื้อเครื่องประดับกลิปติดผมโบอะไรพวกเนี้ยหลายคนบอกมันไม่มีประโยชน์ให้ไปทำไมของพวกนี้มันกินไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกที่ดีของเราอะกับความรู้สึกที่ดีของผู้รับเนี่ยเขามีความสุขแล้วเราก็เต็มใจที่จะให้แล้วมันก็เป็นทรัพย์ของเราหรือเรามีดำริแบบเนี้ยเรามีความตั้งใจแบบเนี้ยแล้วมีคนเห็นด้วยกับเราทุกคนมันไม่ได้มีใครเดือดร้อนอะเพราะฉะนั้นคนที่มองเนี่ยการที่เราวิพากษ์วิจารณ์การทำความดีของคนอื่นโดยที่เราขาดเราไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้บุญบางทีเราขาดทุนบุญตัวเองด้วยซ้ำ
เราเห็นคนอื่นทำอย่างนี้ทำไมไม่มีประโยชน์อย่างงู้นอย่างนี้ ตัวเองก็ไม่อนุโมทนาบุญแล้วตัวเองก็ไม่ได้บุญอีกถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสักนิดนึงเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอะไรเรียกว่าบุญเราจะเข้าใจว่าอะไรเรียกว่าบุญสวัสดีค่ะพี่เจนนะคะสองวันที่แล้วก็เห็นพี่แก้วกลับไปแล้วนะคะพี่แก้วกลับไปก็มีความสุขดีลูกสาวมาเข้ากรรมฐานด้วยก็ดีใจกำลังทุกท่านนะคะก็เมื่อวานก็มีผู้ที่เคยล่วงเกินมาในอดีตนะคะคือจริงๆแล้วมันก็มีมาบ่อยผู้ที่เคยล่วงเกินในอดีตมาขอสมามาขอขมามาขอขมาลาโทษตัวเองก็จริงๆถ้าถามว่าเคยโกรธไหมมันไม่โกรธหรอกทุกครั้งที่มีคนล่วงเกินเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตัวเองคิดก็คือสงสารเพราะกิเลสของเขาเพราะความอิจฉาของเขาเพราะความที่เขารู้เท่าไม่ถึงการเพราะความที่เขาขาดความรู้มันทำให้เขาล่วงเกินอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยบรรยายธรรมะเนี่ยอย่างช่วงกลางคืนเนี่ยหรือช่วงเช้าแบบเนี้ยคนที่เข้าไม่ถึงอ่ะเข้าไม่ถึงว่าปริยัติแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้แล้วมันจะได้อะไรเข้าไม่ถึงก็จะบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีพูดแต่ปริยัติไม่มีปฏิบัติก็เพราะตัวเองไม่รู้ว่าอะไรคือปฏิบัติการลงมือทำอ่ะการลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยมันต้องมาจากปริยัติพระพุทธเจ้าเคยตัดเรื่องนี้เอาไว้ค่ะว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่พระสัทธรรมเนี่ยยังคงอยู่พระพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังคงอยู่ทีนี้คำว่าพระสัทธรรมเนี่ยมีอะไรบ้างพระสัทธรรมก็คือมีปริยัติมีปฏิบัติแล้วก็มีปฏิเวทปริยัติทิ้งไม่ได้คุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีปริยัติมารองรับในสิ่งที่พูดหรือมีหลักการของปริยัติเนี่ยเป็นตัวดำเนินวิธีการพูดไม่ใช่สักแต่ว่าคิดเอาเองแล้วก็พูดอ่ะหรือตีความหมายผิดแล้วมาพูดอ่ะแบบเนี้ยมันก็ทำให้พระสัทธรรมเนี่ยคลาดเคลื่อนเมื่อใดก็แล้วแต่เมื่อปริยัติไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้ปฏิบัติก็ย่อมผิดวิธีเมื่อปฏิบัติผิดวิธีปฏิเวทหรือผลที่ได้มันก็ไม่ตรงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันต้องไปด้วยกันแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดใครเคยไปหาหมอไปรักษาโรคเราเคยเห็นหมอกับพยาบาลเนี่ยคุยกันหรือเปล่าคะหมอพยาบาลคุยกันเนี่ยเราไม่รู้ศัพท์ของเขาเลยศัพท์เทคนิคทางการแพทย์เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ของเขาคืออะไรแต่ตอนนั้นเขากำลังรักษาเราอยู่นั่นหมายถึงเขาเอาปริยัติเนี่ยมาใช้กับการปฏิบัติอยู่เขาไม่ได้พูดถึงปริยัติโดยที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเราเองต่างหากที่ฟังปริยัตินั้นไม่รู้เรื่องเราฟังไม่รู้เรื่องสวัสดีค่ะคุณชมพู่คือเราฟังปริยัติไม่รู้เรื่องพอเราฟังไม่รู้เรื่องปุ๊บเนี่ยตอนที่เขาปฏิบัติกันอยู่เขาลงมือกระทำกันอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยคือการปฏิบัติคือมันไม่ถึงอ่ะเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างบ้านไร่เนี่ยเขามีผ้าทอเป็นงานฝีมือสวยๆผ้าทอเนี่ยตัวเองเหมือนกับบุญนะคะจริงๆเป็นคนชอบงานแฮนด์เมคมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นละชอบงานแฮนด์เมคชอบงานที่ทำจากมืออ่ะไม่ใช่เครื่องอ่ะถ้าเป็นทำจากมือได้จะชอบเป็นพิเศษทีนี้ก็มาอยู่บ้านไร่เนี่ยที่นี่เขาทอผ้ากันทอผ้าทำงานฝีมือเก่งก็จะเห็นงานฝีมือหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจากที่นี่อย่างย่ามสวยๆที่ทอมือเนี่ยถ้าเกิดคนเนี่ยที่ไม่ได้เป็นคนชอบของพวกเนี้ยมันจะดูไม่ออกว่าของที่เนี่ยมันมาจากที่ไหนราคาเท่าไหร่มันจะไม่รู้เลยนอกจากว่าคนเนี่ยจะมีความรู้เรื่องของย่ามเรื่องของผ้าเนี่ยผ้าอันนี้เป็นผ้าของจังหวัดน่านลายนี้เป็นลายของน่านลายนี้เป็นลายที่นี่ลายนี้เป็นลายที่นี่มันจะรู้ว่าของเนี่ยที่ของที่ไหนถ้าเขามีความรู้เรื่องของการทอผ้าอะไรพวกเนี้ยพอเขาดูปุ๊บเนี่ย
อย่างใครสะพายย่ามบ้านไร่มาโอ้โหย่ามใบนี้อย่างน้อยๆก็ 3,000 2,000 อะไรเงี้ยมันจะรู้ราคากันก็จะย่ามใบนั้นก็จะมีค่าขึ้นมาทันทีเลยแต่คนที่ไม่รู้จักเนี่ยก็จะเอ้ยก็ย่ามธรรมดาธรรมดานี่แหละมันเหมือนกันทั่วไปโอ้ยสะพายย่ามไม่มีราคาเลยเจ้าของสะพายกระเป๋าใบละ 1,000 นึงกับย่ามใบละ 3,000 อย่างเงี้ยเจ้าของว่าเจ้าของมีราคาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เราเปรียบเทียบนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการปฏิบัติก็เหมือนกันตัวเองไม่เข้าใจเรื่องของการปฏิบัติไม่รู้ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตมันเป็นแบบไหนตัวเองไม่รู้พอเขาพูดถึงอ่ะตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติเพราะความที่เข้าไม่ถึงนั่นแหละมันจึงทำให้เราไปปรามาสคนอื่นไปดูถูกคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างที่หมอเขารักษาโรคอ่ะพยาบาลกับหมอเนี่ยเขาคุยกันศัพท์เทคนิคอ่ะเขากำลังรักษาอยู่แต่เขาใช้ศัพท์เทคนิคเขาคุยกันแบบมีความรู้อ่ะเราไม่รู้เรื่องเราก็เอาแต่ที่เรายอมรับเนี่ยเพราะโลกยอมรับว่าทางหมอพยาบาลเนี่ยเขาเก่งแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยก็พูดปริยัติแต่ในเวลาเดียวกันก็อธิบายในลักษณะของการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่เข้าไม่ถึงการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พูดคือการปฏิบัติพอใครพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่มีทฤษฎีกับเรียกว่านั่นคือปฏิบัติทุกครั้งที่พูดเกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยตัวเองจะเอาธรรมะขึ้นมาตลอดอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสัมมาประธาน4อย่างเงี้ยสัมมาประธาน4เนี่ยเป็นปริยัติเพราะว่าอยู่ในพระไตรปิฎกแต่สามารถที่จะนำมาลงมือปฏิบัติในชีวิตจริงได้ตลอดเวลาสัมมาประธาน4เนี่ยมีอะไรมั่งนะขออนุญาตเว้นบาลีนะคะกลัวพูดผิดนะคะจริงๆแล้วก็จำได้แหละแต่กลัวสลับข้อเฉยหนึ่งการระวังนะการประหารนะประหารนับประธานนะประธานก็คือการประหารกิเลสที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เรามีสติทุกครั้งที่เรามีความเพียรไปในกุศลความเพียรเนี่ยถ้าเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยมันก็กำจัดกิเลสขณะนั้นเนี่ยก็เป็นปริยัติข้อที่หนึ่งอธิบายแบบนี้บางทีเราเข้าใจยากอ่ะมันคือปริยัติข้อที่หนึ่งปริยัติข้อที่หนึ่งก็คือในขณะที่มีสติปุ๊บเนี่ยเมื่อโมหะไม่เกิดเอาง่ายๆนะคะโมหะหรือตัวอวิชชาเนี่ยมันเป็นรากของอกุศลทั้งหลายรากของความคิดชั่วๆทั้งหลายมันเกิดไม่ได้เพราะว่าสติมันตั้งขึ้นแล้วจิตของเราเนี่ยถ้ามันมีสติปุ๊บเนี่ยมันโมหะมันไม่เกิดนั่นคือการกำจัดกิเลสหนึ่งขณะแล้วในเวลาเดียวกันถ้าเรามีความเพียรรักษาสติเอาไว้อกุศลใหม่เกิดขึ้นไม่ได้นี่คือการสังวรระวังไม่ให้กิเลสใหม่เกิดขึ้นนี่เรากำลังพูดปฏิบัติอยู่นะเนี่ยปฏิบัติทีนี้คนที่ไม่เข้าใจคำว่าปฏิบัติเนี่ยก็หาว่าเนี่ยเป็นปริยัติอีกไอ้สัมมาประธาน4เนี่ยเป็นปริยัติที่เอามาจากพระไตรปิฎกแต่ไอ้ที่พูดต่อจากนั้นน่ะเป็นคำอธิบายเป็นปฏิบัติแล้วเจ้าของก็คิดว่าอ่านมาพูดลองไปหาหนังสือที่เขียนแบบนี้ดูลองไปหาดูที่อธิบายตัวอย่างแบบเนี้ยถามว่ามันมีมั้ยอ่ะเพราะสิ่งที่พูดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงแล้วก็สามารถที่จะนำมาอธิบายหลักปริยัติให้ฟังแต่คนไม่เคยอ่านหนังสืออีกหนังสือเจ้าของก็ไม่อ่านถ้าเจ้าของอ่านหนังสือเยอะสักนิดนึงก็จะรู้ว่าคำอธิบายแบบเนี้ยมันถูกหรือผิดหนังสือก็อ่านน้อยรู้อยู่ศัพท์เดียวอย่างที่พระอาจารย์มหาลัมพันธ์นั่นพูดว่ามีบาลีมีศัพท์เป็นร้อยเนี่ยคนรู้น้อยแปลได้แค่อัดเดียวเนี่ยพอคนพูดไม่ตรงกับความรู้ที่ตัวเองรู้เนี่ยตีคนอื่นผิดหมดเพราะความรู้เจ้าของไม่มีอ่ะเจ้าของอะไรอ่านมาคนที่พูดคำนี้ส่วนใหญ่ก็คือตัวเองอ่านมาแล้วพอไม่ตรงกับที่ตัวเองอ่านเขาก็เลยผิดแต่ถ้าเกิดคนปฏิบัติมาเนี่ยเขาจะรู้ว่าสิ่งที่คนพูดเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ตรงกับตรงนี้แต่มันอาจจะตรงกับตรงนี้ก็ได้อย่างเช่นนักปฏิบัติด้วยกันเนี่ย
หรือครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานด้วยกันเนี่ยสังเกตไหมคะว่าครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ขอโทษค่ะยุงกัดครูที่สอนกรรมฐานจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ว่ากันเลยเพราะว่าเขารู้หลักไงคะแล้วเขาไม่ได้ว่ามีบาลีมีอัดเป็นร้อยคนรู้น้อยแปลได้อัดเดียวคือเขารู้ว่าตอนนี้เขากำลังอะไรอยู่อย่างเช่นการเดินจงกรมเนี่ยทำไมอันนี้ถึงเดินช้าอันนี้ถึงยกสูงอันนี้ถึงยกต่ำหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมคนนี้ถึงให อยู่ในอารมณ์เดียวเพราะเขากำลังฟุ้งซ่านอยู่มันมีหลักมันใช้หลักการมันไม่ได้จำวิธีการมาถ้าจำวิธีการมาเนี่ยก็ได้แค่วิธีการเดียวในการสอนแต่ถ้าเกิดคนเข้าใจหลักเนี่ยต้องขออภัยนะคะขอฉีดยากันยุงหน่อยยุงเยอะมากเลยนะคะธรรมชาติเกินไปหรือเปล่า นะคะคือทีนี้เนี่ยพอเราจำวิธีการมาเนี่ยนะคะพอเราหลักการปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจแต่ว่าในการอธิบายของอาจารย์ธรรมวลีต้องบอกอย่างนั้นอธิบายตามหลักการใช้หลักอะว่าหลักมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อคืนเนี่ยอธิบายเรื่องของปัญญาคนที่มีปัญญาทางโลกกับคนที่มีปัญญาทางธรรมเนี่ยคำว่าปัญญาเนี่ยถ้าแปลความหมายเนี่ยหรือพูดให้มันตรงกันกับพุทธศาสนาก็คือญาณคือความรู้ความรู้เนี่ยปัญญาเนี่ยเป็นกุศลแต่เราจะสังเกตว่าคนหลายคนที่มีความรู้แล้วเนี่ยมักจะกังวลสวัสดีค่ะคุณตุ้ยมาพอดีอนุโมทนาบุญนะคะเห็นไปปฏิบัติธรรมมาดีจังเลยนะคะคนที่มีปัญญาเนี่ยคือกุศลทีนี้ก็ยังถามโยคีที่ปฏิบัติธรรมอยู่ว่าคนที่กลัวอย่างเช่นคนที่อ่านหนังสือมาเยอะๆบางคนอ่านหนังสือเยอะนะกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้กลัวจะอย่างงู้นกลัวจะอย่างนี้อย่างคนโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยดูออกเลยว่าคนคนนี้มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาอย่างคนโพสต์แบบกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้นั่งบ่นพร่ำอยู่งู้นถ้าอย่างนั้นน่ะถ้ามีปัญญามันจะไม่มีอารมณ์เนี้ยอารมณ์ของคนที่ปฏิบัติธรรมหรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่ผ่องใสแล้วก็แกล้วกล้าไม่ใช่ก้าวร้าวแกล้วกล้าแบบนอบน้อมคุณสมบัติของผู้ที่ปฏิบัติธรรมแกล้วกล้าแต่นอบน้อมไม่ใช่แข็งกล้าวแล้วหยิ่งแล้วดูถูกคนอื่นสิ่งที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันคือหัวใจของคือผลน่ะคือผลของการปฏิบัติถ้าออกมาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราว่าคนอื่นเราว่าคนนู้นเราว่าคนนี้แต่ตัวเองเนี่ยก็ยังพูดเรียกร้องความสนใจยังโอดครวญยังพูดโปรโมทอะไรต่ออะไรให้กับตัวเองอยู่กับการพูดเพื่อที่จะให้คนอนุโมทนาเนี่ยกับการพูดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองกับการพูดเพื่อให้คนเนี่ยเห็นเป็นต้นแบบเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะแยกออกเขาจะรู้เลยว่าคำพูดแบบนี้มันซ่อนอะไรอยู่มันแรงบินผ่านไปผ่านมาเขาจะรู้ว่าคำพูดเนี่ยมันซ่อนอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อคนมีปัญญาแล้วเนี่ยมันจะไม่กลัวมันจะไม่กลัวถ้ากลัวก็คือกลัวบาปแต่ความกลัวบาปของผู้มีปัญญาเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่กลัวแม้กระทั่งบาปเพราะว่าใจเนี่ยมันไม่ได้คิดจะทำความชั่วอยู่แล้วจิตมันอยู่กับปัจจุบันจิตมันเป็นกุศลอยู่เนี่ยมันไม่ไงก็ไม่บาปมันมีแต่ความมั่นใจในสิ่งที่ทำไม่มานั่งกลัวการนั่งกลัวบาปอยู่เนี่ยมันคือในส่วนของการปฏิบัติเบื้องต้นคนที่ยังปฏิบัติเบื้องต้นอยู่เนี่ยมันยังมีกรอบอยู่ว่าเราจะต้องทำแบบนี้เราต้องทำแบบนี้เดี๋ยวทำแบบนี้ไปเดี๋ยวจะผิดมันเหมือนมีกรอบมันมีเส้นให้เราอยู่แต่พอถึงจุดที่มันมีเส้นเนี่ยเราทำจนชำนาญเรารู้ว่าแบบไหนมันบาปเนี่ยความกลัวเนี่ยมันไม่มีเพราะเราเหมือนกับเราทำงานใหม่ๆเรากลัวพลาดใช่ไหมคะแต่พอเราทำไปนานๆก็เกิดความชำนาญมันก็ไม่กลัวละความกลัวมันก็หายไปการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถึงจุดหนึ่งเนี่ยความกลัวมันหายไปแล้วเหมือนแต่ความแกล้วกล้าแล้วความที่จะเดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้แล้วพูด
กลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้ยิ่งอ่านหนังสือมากยิ่งกลัวมากแสดงว่าอันนั้นไม่ใช่ความรู้ความรู้อันดับแรกเนี่ยมันจะต้องกลับมาหาตัวเองได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนนั้นสามารถช่วยเราได้แค่ไหนเนี่ยเราต้องดูว่าเขาช่วยตัวเองได้แค่ไหนด้วยเหมือนกับเราจะหาคนคุ้มครองเราที่เราจะลงไปในเรือที่เราจะข้ามฝั่งเราก็ต้องดูว่าเขาว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าถ้าเขาว่ายน้ำไม่เป็นเขาสอนเราว่ายน้ำก็ไม่มีประโยชน์แบบนี้ตัวเองยังเรียกร้องการช่วยเหลือเรียกร้องความสนใจอยู่อะไรอยู่สารพัดเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราจะไปช่วยใครได้แม้กระทั่งปัญหาของเราเองเนี่ยเรายังแก้ไขตัวเองไม่ได้เลยเราจะไปแก้ไขปัญหาให้ใครมันเป็นไปไม่ได้คนที่ช่วยตัวเองยังไม่ได้เนี่ยจะเอาประสบการณ์ที่ไหนมาช่วยคนอื่นมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นยังเรียกร้องอยู่ยังอะไรอยู่เยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยอย่างคนที่เขาเป็นวีรบุรุษแล้วก็เป็นวีรสตรีที่เราเห็นในสมัยโบราณประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นผู้เสียสละฉันไม่เอาก็ได้เราสังเกตไหมคะว่าคนที่เป็นวีรบุรุษหรือเป็นวีรสตรีหรือเป็นผู้กล้าในอดีตเนี่ยเขาจะเป็นคนสุดท้ายที่จะได้รับสิ่งของเขาจะเสียสละเมื่อมีภัยพิบัติเมื่อมีความเดือดร้อนเนี่ยสิ่งที่เขาจะเป็นเนี่ยคือเขาจะให้คนอื่นเขาให้อะไรใครได้นะเขาจะให้ช่วยเหลือคนทุกคนตัวเองเนี่ยเอาไว้สุดท้ายแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยตัวเองเรียกร้องเป็นอันดับแรกเนี่ยโอ้อันนี้คือผู้ยากไร้แล้วผู้ยากไร้แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ละมันไม่ใช่ผู้กล้าหาญละยังเรียกร้องเอาโน่นเอานี่ให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่อะไรอยู่สารพัดอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่จะกลายเป็นผู้กล้าหรือเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้กลับกลายเป็นภาระต่างหากเป็นอย่างนั้นน้ำพองขอนแก่นชัดเจนอ๋อค่ะขอนแก่นชัดเจนเลยค่ะน้ำพองขอบคุณมากค่ะนะคะก็การรับฟังทางเฟซบุ๊กใช่ไหมคะเพราะว่าวิทยุน่าจะไปไม่ถึงทั้งขอนแก่นก็ฟังกันอยู่ขอบคุณมากนะคะยายสมบัติสบายดีนะคะพี่ นะคะคือคำว่าปัญญาเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจคนที่เกิดความเข้าใจมันมีหลายระดับถ้าเข้าใจโลกแบบปรมัตถธรรมเลยเนี่ยความทุกข์มันทำอะไรคนแบบนี้ไม่ได้เลยคือจะอยู่กับคนดีหรือจะอยู่กับคนชั่วเนี่ยมันก็ได้หมดเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าการเกิดมาบนโลกใบนี้เราเกิดมาพร้อมกับความทุกข์คนที่ต่อสู้กับความทุกข์บนโลกใบนี้ไม่ได้คือคนที่น่าสงสารเราก็ด้วยเพราะฉะนั้นต่างคนต่างน่าสงสารเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายกันคนที่เข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ทำร้ายคนอื่นจะไม่มีทางที่จะไปว่าคนอื่นจะไปทำร้ายคนอื่นจะไปอิจฉาคนอื่นคนลำบากด้วยกันอิจฉาคนลำบากด้วยกันเพื่ออะไรเราต่างคนต่างลำบากด้วยกันลำบากในที่นี้หมายถึงลำบากในสังสารวัฏเราต้องเกิดมาใช้กรรมกันอะเราต้องเกิดมาเพราะอำนาจของกิเลสอะกิเลสไม่เคยทำให้ใครเป็นสุขเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนเกิดมาแล้วเป็นทุกข์เพราะกิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์ในเมื่อต่างคนต่างเกิดมาแล้วเนี่ยก็มีกรรมเป็นของตัวมีความลำบากเป็นของตัวเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายกันเขาจะไม่เบียดเบียนกันเขาจะไม่เอาเปรียบกันแต่ถ้าเรายังเห็นอัตตาตัวตนของเราสำคัญเรายังแข็งดีแข็งเด่นทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูดทำร้ายคนอื่นด้วยการกระทำต่างๆเนี่ยคุณไม่ใช่ผู้ที่ฝึกมาดีแล้วคนที่ฝึกมาดีแล้วจะไม่มีทางทำเรื่องพวกนี้ไอ้เนี่ยมันคือตัวชี้วัดต่างหากคำพูดที่ดีๆเนี่ยมันอาจจะหลอกคนที่หูไม่มีปัญญาคำพูดที่ดีๆเนี่ยบางทีคนที่ขาดสติแล้วคนที่ขาดปัญญาเนี่ยพอฟังแล้วมันก็เชื่อคนง่ายนะภาษาบ้านเราเรียกว่าหูเบาคนหูเบาเนี่ยมันจะขาดปัญญาในการพิจารณาฟังแล้วเนี่ยก็ตัวเองเคยได้รับความเสียหายเรื่องนี้มาแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่อะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เร็วโดยฐานะเป็นผู้ใหญ่แต่โดยอายุเนี่ยมันก็เล็กกว่าเขาอะ
ทีนี้คนที่ที่ฐานะที่ไม่เป็นผู้น้อยกว่าเราเนี่ยก็ชอบมาใส่ข้อมูลให้กับเราใส่ข้อมูลนู้นใส่ข้อมูลนี้ใส่ข้อมูลนู้นใส่ข้อมูลนี้ให้กับเราพอใส่ข้อมูลให้กับเราเราก็เชื่อเพราะว่าเห็นเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วพอเราเชื่อปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็จะทำตามสิ่งที่เราเชื่อเรามองคนที่เขามาบอกเนี่ยตามที่เขาบอกเราจึงมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากคนที่เข้ามาหาเราตอนนั้นตัวเองต้องบอกตามตรงเลยว่าโง่ยังหูเบาอยู่เหมือนกันขาดปัญญาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยใครมาเล่าอะไรให้เราฟังเนี่ยเราก็รับฟังนะแต่ว่าเราขออนุญาตที่จะพิจารณาด้วยตัวเองบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ดีกับคนที่พูดแต่เขาอาจจะดีกับเราก็ได้เหมือนกับเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ดีกับคนทุกคนเท่ากันหมดอาจารย์ธรรมวลีก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าลำเอียงแต่ว่าคนแต่ละคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยมีบุคลิกมีนิสัยที่แตกต่างกันคนบางคนไม่ควรที่จะพูดเรื่องส่วนตัวให้ฟังเลยแม้แต่นิดเดียวคนบางคนควรจะเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังเพราะว่าเขาจะช่วยเราได้มันมีหลายอย่างที่มันมีขอบเขตของการคบกันเรียกว่าการรักษาระยะห่างนี่คือตัวปัญญาค่ะไม่ใช่ว่าความจริงใจเนี่ยเคยคุยกับลูกศิษย์หลายท่านเรื่องของความจริงใจบอกว่าถ้าเราเจอคนนิสัยไม่ดีอย่างเช่นเจอคนขี้นินทาเจอคนมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยคุยกับเขาดีคือการเสแสร้งแต่เราเข้าใจนิสัยที่ไม่ดีของเขาเราไม่พูดสิ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยให้เขาฟังเนี่ยเพราะว่าเราเมตตาเพราะคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อเขาฟังแล้วเนี่ยคนที่คิดต้องขออภัยนะที่คิดไม่ดีเนี่ยนิสัยมันเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่มีทางฟังเรื่องที่ดีของเราเป็นเรื่องที่ดีเขาจะมีวิธีการมองเรื่องที่ดีของเรานะกลายเป็นเรื่องที่ชั่วเขาจะมองอีกมุมนึงอ่ะเราพูดดีอย่างนึงเขาก็จะมองอีกมุมนึงแล้วเขาจะพูดอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นการที่เราไม่พูดเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรสำคัญให้เขาฟังคือการช่วยให้เขาทำบาปน้อยลงการใช้ความจริงใจกับคนขี้นินทาบางคนทำไม่เป็นเลยกลายเป็นเสแสร้งพูดตามมารยาทแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักกับคนที่ขี้นินทาคนที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยเรามองเขาด้วยความเมตตาเรามองเขาด้วยความปรารถนาดีใช้จริงใจกับเขาแต่ว่ามันมีสติไงสติกับปัญญาที่จะคบกับเขาเนี่ยจะคบยังไงให้มันมีปัญหาน้อยที่สุดเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยนิดเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นวิบากกรรมที่เราคุยกันมาหลายว่าเรื่องวัฏสงสารเนี่ยคือนิดนึงเนี่ยมันก็กลายเป็นวิบากกรรมแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงที่มันไม่มีวิบากกรรมที่ไม่ดีต่อกันทำยังไงให้วิบากกรรมที่เราเนี่ยจะต้องเจอกันแล้วสร้างเป็นกรรมที่ดีถ้าเราเจอเขาแล้วเราไม่พูดอะไรอ่ะบางทีถ้าคนพวกนี้เขาอยากรู้อยากเห็นซะด้วยนะอยากรู้อยากเห็นอยากอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราต้องรักษาระยะห่างเป็นปัญญาของเราเนี่ยมันจะสอนว่าเราเนี่ยควรจะทำยังไงไอ้เจ้าตัวปัญญาอันนี้สำคัญมากในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตมันต้องมีปัญญาปัญญาที่เข้าใจคนอื่นปัญญาที่มันรู้เท่าทันความตามความเป็นจริงการรู้เท่าทันความตามความเป็นจริงเนี่ยคือปัญญาที่ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่าญาณคนที่มีญาณหรือมีปัญญาเนี่ยก็จะมีความทุกข์น้อยแต่เราจะเห็นว่าปัญญาทางโลกเนี่ยอย่างคนที่อ่านหนังสือมากสังเกตไหมคะที่เมื่อคืนก็เล่าตัวอย่างนี้มีคุณหมออยู่ท่านนึงมีคุณหมออยู่ท่านหนึ่งก็เรียนมาเยอะแล้วทีนี้ก็รู้หมดเลยว่าเชื้อโรคเนี่ยมันจะเกาะอยู่ตรงไหนมั่งเกาะตรงไหนมั่งเกาะตรงไหนมั่งพอรู้เรื่องนี้ปุ๊บสิ่งที่คุณหมอได้ก็คือไม่เหมือนคนอื่นก็คือหนึ่งใช้ทิชชู่เปลืองมากจับเข้าห้องน้ำเอาทิชชู่จับแล้วก็ทิ้งเอาห้องน้ำจับทิชชู่ข้างนอกแล้วก็ทิ้งประตูที่ใช้ร่วมกันเอาทิชชู่จับแล้วก็ทิ้งคือจับแล้วก็ทิ้งจับแล้วก็ทิ้งเงี้ยทั้งวันเลยเอาทิชชู่ใช้วันนึงเนี่ยหลายแพ็คเพราะว่าหมอรู้มากหมอฉลาดแต่สำหรับตัวเองมองว่าเฮ้ยอย่างนี้เรียกว่าฉลาดเหรอมันทุกข์ขึ้นต้องขออภัยนะคะถ้าเอาตามหลักพุทธศาสนามาจับเนี่ยแบบเนี้ยกลายเป็นว่าเป็นความรู้เนี่ยมันทำให้เป็นทุกข์
แทนที่เรารู้ว่าตรงไหนมันมีความเสี่ยงมีความอันตรายเนี่ยเราต้องใช้มันเนี่ยเราก็เข้าใจมันก็ล้างมือทาแอลกอฮอล์หรืออะไรคือมันก็ไม่ถึงขนาดแบบมากกว่าคนอื่นเขาอะสวัสดีค่ะพี่อุษามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นคือทำให้มันเป็นปกติแต่ปรากฏว่าคนเนี้ยพอมีความรู้มากเนี่ยกลับกลายเป็นเหตุให้ตัวเองเนี่ยทุกข์มากกว่าเดิมสิ่งเนี้ยไม่เรียกว่าเป็นความรู้บางคนมีความรู้แล้วก็อ่านหนังสือหลายคนที่เป็นแบบนี้เลยนะคะดองดูว่าเราเป็นหรือเปล่าอ่านหนังสืออ่านอินเทอร์อ่านข้อความในอีบุ๊กอ่านฟังจากอินเทอร์เน็ตดูจาก YouTube ดูจากอะไรแล้วพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาบอกต่อบางทีเราเองเรายังไม่เข้าใจเลยเราอ่านปุ๊บเนี่ยเราก็บอกต่อเลยเรารู้สึกกังวลเรารู้สึกเป็นห่วงคนอื่นกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้ความรู้แบบเนี้ยเป็นความรู้ที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วก็ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์มันไม่ใช่ความรู้การนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์นะคะแต่ว่าไอ้ความรู้ที่จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นสุขได้ก็คือความรู้ที่มันเข้าใจอ่ะมันเข้าใจสิ่งที่เราไปอ่านมาแล้วมันทำให้เราวางใจว่าเออเราปลอดภัยนะเรามั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแล้วเราก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยพ้นจากทุกเรื่องนั้นได้เหมือนกับเราเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงทราบดีว่ากิเลสเนี่ยมันทำให้คนเป็นทุกข์พระพุทธองค์ก็ทรงหาวิธีการกำจัดกิเลสแล้วก็บอกวิธีการให้คนนั้นเนี่ยกำจัดกิเลสได้ยังไงไม่ใช่พอมีใครมาบอกเราว่ากิเลสเนี่ยมันมีสิ่งไม่ดีแล้วเราก็ห้ามคนอื่นมีกิเลสตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังเป็นทาสของกิเลสอยู่ถ้าเราจะบอกคนอื่นเรื่องกิเลสตัวไหนที่จะทำให้เราไม่ทุกข์เราก็ต้องชนะกิเลสตัวนั้นได้เหมือนกันหรืออย่างน้อยๆเราก็ต้องเคยชนะมันมาก่อนถึงจะไม่ได้ชนะเป็นการถาวรอย่างพระอรหันต์แต่เราก็ต้องเคยชนะกิเลสตัวนั้นมาบ้างเราถึงจะสามารถแนะนำให้คนอื่นทำตามเราได้แต่เพียงแค่ฟังมาแล้วบางทีเนี่ยตัวเองเคยถูกต่อว่าหรือบางทีก็ถูกเน็บถูกแนมอะไรเงี้ยทางเฟซบุ๊กทางอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของเป็นวิปัสสนาจารย์เอาตำรับตำรามาพูดไม่รู้จักกิเลสตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพออ่านปุ๊บเนี่ยทำให้มองเห็นเลยว่าคนที่พูดเนี่ยเจ้าของเองเนี่ยก็อ่านตำรามาจับผิดเรา ไอ้คนที่พูดเนี่ยอ่านตำรามาจับผิดเราตัวเองไม่เคยปฏิบัติตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าการปฏิบัติเนี่ยผลมันออกมาเป็นยังไงพอตัวเองไม่เคยปฏิบัติตัวเองไม่รู้ว่าผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็เลยเอาตำราเนี่ยมาจับผิดเราว่าเราพูดอย่างนั้นไม่ถูกพูดอย่างนี้ไม่ถูกแล้วก็กิเลสของเจ้าของเองเนี่ยความอิจฉาความจับผิดความอะไรที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองมีกิเลสขึ้นมาแล้วก็สร้างกรรมโดยที่ไม่รู้ตัวนี่คือคนที่มีความรู้แล้วไม่รู้จริงนี่แหละค่ะที่เรียกว่าญาณเนี่ยความรู้แล้วไม่รู้จริงเนี่ยเพราะฉะนั้นปริยัติคือความรู้ที่เกิดขึ้นจากอะไรเรามาดูก่อนนะคะว่าปริยัติคืออะไรก่อนเราอย่ามาพูดว่าคนที่พูดมีแต่ปริยัติถ้าคนก็พูดปริยัติได้เนี่ยแล้วเขาเข้าใจเนี่ยเขาแสดงว่าเขาปฏิบัติได้ปริยัติคืออะไรย้อนกลับไปพระไตรปิฎกก่อนในพระไตรปิฎกเนี่ยยังตัวเองเรียนปริญญาเอกพระพุทธศาสนาเนี่ยเอ้ยขอโทษค่ะสาขาพระไตรปิฎกพระพุทธศาสนาตอนเรียนปริญญาโทนะตอนเรียนโทเรียนสาขาพระพุทธศาสนาตอนนี้เรียนปริญญาเอกสาขาเรียนพระไตรปิฎกศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าสำหรับนักศึกษาเองหรือนิสิตเองเนี่ยจะพูดอะไรทีเนี่ยต้องอ้างอิงพระไตรปิฎกได้ว่าคุณพูดเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกเนี่ยอยู่ตรงไหนหรืออย่างน้อยคุณต้องอ่านพระไตรปิฎกจนคุณเข้าใจแล้วว่าหลักของมันคือแบบนี้แล้วคุณสามารถนำมาพูดอธิบายแบบนี้ได้ไม่ใช่ว่าเนี่ยรายการธรรมวารีเนี่ยนึกจะพูดอะไรก็พูดนะคะคำพูดทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีหลักของมันอยู่แล้วหลักในที่นี้เนี่ยต้องอยู่ในตำราพุทธศาสนาอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีครูบาอาจารย์ชั้นอาจารย์ชั้นอรรถกถาเนี่ยอธิบายไว้แบบนี้ตัวเองถึงกล้าพูดถึงจะเป็นปริยัติก็เอาปริยัติที่มีผู้ที่วิเคราะห์มาแล้วมาพูดแต่ในการปฏิบัติเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันลองปฏิบัติด้วยกันซะก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นปริยัติหรือเป็นปฏิบัติ
ไม่งั้นนะโยคีคงไม่มากันแล้วคนที่จะมาได้เนี่ยวัดภูจวงเนี่ยต้องมีใจจริงๆด้วยถ้าไม่มีใจยังปฏิบัติไม่ได้เลยเจ้าของที่ว่าอยู่เนี่ยก็ยังทำไม่ได้เลยถ้าเกิดทำได้เนี่ยพฤติกรรมต่างๆชีวิตต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นอย่างที่มันเป็นอยู่คนที่มีธรรมะจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องมีชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่ไปนั่งจับผิดคนอื่นเขามันต้องมีโลกของการสร้างบารมีเป็นของตัวเองแล้วมันก็ต้องยินดีในความดีของคนอื่นเป็นแบบเนี้ยเราเองเรายังไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรนะคะตำรับตำราเนี่ยอย่างเช่นพระไตรปิฎกเนี่ย1คัมภีร์พระวินัยเกิดขึ้นจากอะไรพระวินัยเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาจากหลังที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้บวชออกบวชแล้วก็บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้20ปีนะคะ20ปีแล้วเนี่ยจึงเกิดพระวินัยขึ้นมาพระวินัยเกิดขึ้นจากความผิดที่หลังๆเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยจะมีแต่คนที่บวชแล้วเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าตรวจอยู่ในข่ายพยานแล้วคนที่บวชเข้ามาเนี่ยก็ฟังแล้วก็บรรลุก็เป็นส่วนใหญ่ก็จึงจะมีแต่ในส่วนของเป็นพระสูตรเรื่องราวที่เป็นพระสูตรเกิดขึ้นเยอะมากเป็นธรรมจักรกับปวัตนะสูตรเป็นอนัตตลักขณสูตรเห็นไหมคะเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการแสดงธรรมแล้วก็มีคนบรรลุธรรมแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยพระวินัยเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการจำการจดจำแล้วก็ร้อยกองเขาเรียกในสมัยที่พุทธองค์ยังมีพระชนอยู่เนี่ยเขายังไม่เรียกว่าพระไตรปิฎกแต่มีการเรียบเรียงแล้วนะคะเรียบเรียงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกว่านวังคสัตถุศาสตร์นวังคสัตถุศาสตร์เนี่ยคือพระไตรปิฎกมีชีวิตพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่เป็นการเก็บข้อมูลเหตุปาลบของการเกิดนวังคสัตถุศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นจากพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยทรงเห็นการศาสนาเชนศาสดามหาวีระเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นศาสนาที่คู่กันกับพุทธศาสนาเลยคล้ายกันแต่ไม่ใช่ศาสนาเชนเป็นศาสนาเปลือยกายนะแต่รูปเคารพเนี่ยที่ทุกวันที่ทำดูไกลไม่รู้เลยค่ะศาสนาเชนเนี่ยรูปเคารพของเขาจะไม่มีจีวรบางทีเราไปซื้อมาเราซื้อศาสนาเชนมาด้วยซ้ำพระค่ะพระของศาสนาเชนจะไม่มีจีวรเพราะเป็นเปลือยกายแต่พุทธศาสนาของเราจะมีจีวรดูดีๆนะคะไปประเทศอินเดียน่ะไปซื้อรูปเคารพมาเนี่ยบางทีซื้อผิดซื้อศาสดามหาวีระมาไม่รู้ตัวไม่มีชุดอะค่ะนั่นคือศาสนาเชนศาสนาเชนเนี่ยศาสดามหาวีระเนี่ยกระอักเลือดตายกระอักเลือดตายเพราะว่ามีการไม่เล่าแล้วกันนะแต่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเราเนี่ยแหละมีการโต้วาทะกันอะไรกันศาสดามหาวีระเนี่ยเสียชีวิตหรือนิพพานของเขานิพพานกระอักเลือดกระอักเลือดไปเมื่อศาสดามหาวีระเสียชีวิตไปเนี่ยพระสารีบุตรจึงมองเห็นว่าเฮ้ยพอศาสดามหาวีระเสียไปเนี่ยมันก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลคำสอนต่างๆเนี่ยทำไมพุทธศาสนาเนี่ยถึงยังไม่มีตรงนี้เมื่อพระสารีบุตรดำริตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จึงเกิดการแบ่งสายอย่างอาจารย์ธรรมวลีหรือพระเจ้ามหาลัมพันธ์เนี่ยอยากจะให้การปฏิบัติเนี่ยแบบนี้อยู่นานๆเนี่ยก็เริ่มแบ่งเริ่มสร้างบุคลากรขึ้นมาให้รองรับงานตรงเนี้ยพระสารีบุตรก็สร้างบุคลากรขึ้นมาพระอานนท์จดจำร้อยแก้วร้อยกองเรื่องของพระสูตรเพราะฉะนั้นเอวเมสุตังการฟังเนี่ยพระอานนท์เป็นคนพูดว่าเราเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยได้ยินมาแบบนี้แล้วก็จะเล่าเรื่องของพระสูตรให้ฟังส่วนพระวินัยเนี่ยเป็นท่านพระอุบาลีส่วนพระอภิธรรมเนี่ยเป็นพระสารีบุตรแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีจัดเป็นนวังคะสัตตุศาสตร์เนี่ยนวังคะเนี่ยนวะก็คือ9แบ่งเป็น9หมวดเป็น100แก้ว100กองเรียบเรียงจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลทั้งหมดก็คือพระไตรปิฎกนั่นแหละแต่เขาเรียกนวังคสัตถุศาสตร์เป็น9อย่าง
แบ่งออกไปแบ่งสัดส่วนของผู้ที่เรียบเรียงข้อมูลออกไปพอแบ่งออกไปปุ๊บเนี่ยก็มีการจดจำพอจดจำปุ๊บเนี่ยพอเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยก็มีการสังคยานาจริงๆแล้วในตอนนั้นเนี่ยไม่เรียกว่าสังคยานาพระไตรปิฎกด้วยซ้ำเรียกว่าสังคยานาพระธรรมพระวินัยทีนี้เขาก็เอาณวังคสสุศาสตร์เนี่ยทั้ง9อย่างที่เรียบเรียงไว้แล้วในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่เนี่ยมาคัดหมวดหมู่ใหม่มาคัดในส่วนที่เป็นพระวินัยข้อห้ามมาเป็นพระวินัยส่วนที่เป็นพระสูตรเรื่องราวต่างๆที่พุทธเจ้าสอนคนเนี่ยและพระอานนท์เนี่ยจำมาเนี่ยเอามาเป็นพระสูตรแล้วก็อภิธรรมก็คือหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยมาเป็นพระอภิธรรมก็มีพระธรรมกับพระวินัยพระวินัยคือข้อห้ามแยกออกมาส่วนพระธรรมเนี่ยคือพระสูตรกับพระอภิธรรมอยู่ด้วยกันอยู่จนเวลาผ่านไปสังคยานาครั้งที่3ก็เรื่องมันยาวนะคะขออนุญาตย่อๆจนมีคัมภีร์อีกคัมภีร์เกิดขึ้นมาคัมภีร์ยมกหรือยมกะซึ่งมีการทำนายไว้ล่วงเบื้องหน้าแล้วว่าอนาคตเนี่ยถ้ามีคำมีพระอรหันต์องค์นี้เกิดขึ้นมามีคัมภีร์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคัมภีร์พระอภิธรรม7คัมภีร์ที่ผ่านมาเนี่ยในการสังคยานาครั้งที่1กับสังคยานาครั้งที่2เนี่ยคัมภีร์พระอภิธรรมเนี่ยมีแค่6คัมภีร์ยังไม่มียมกหรือยมกะคัมภีร์ยมกไม่มีเป็นคัมภีร์ยมกเนี่ยคือถามตอบซักถามตอบเกี่ยวกับเรื่องของความถูกผิดซึ่งเขาจะเอาคำถามตอบจากสังคยานาครั้งที่1กับสังคยานาครั้งที่2เนี่ยเอามาถามตอบกันเป็นยมกครั้งที่3ก็จึงเกิดยมกขึ้นมาก็กลายเป็นอภิธรรม7คัมภีร์ทีนี้อภิธรรมก็เริ่มเด่นขึ้นมาเป็นอภิธรรม7คัมภีร์พออภิธรรม7คัมภีร์ปุ๊บเนี่ยก็จึงเกิดเป็นพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็แบ่งเป็นพระวินัยว่าด้วยเรื่องข้อห้ามทั้งหลายแล้วก็มีบทลงโทษแล้วก็มีพระวินัยกับวัดข้อวัดคือข้อที่ควรปฏิบัติแต่ไม่มีบทลงโทษแต่เป็นสิ่งที่ทำให้พระสงฆ์ทำแล้วเนี่ยเกิดความดีงามนะคะแล้วก็มีพระสูตรพระสูตรเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของการแสดงธรรมของพุทธเจ้าทั้งหมดเลยคือปฏิบัติอ่ะคือการสอนปฏิบัติอ่ะแหละมาเป็นพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมเนี่ยคือการคัดหัวใจสำคัญในเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยออกมาให้เห็นว่าเรื่องเนี้ยพระสูตรเนี้ยสอนแล้วเนี่ยเน้นเรื่องอะไรก็เอาหัวใจสำคัญออกมาแสดงนะคะการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สันนะคะมาแสดงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นปริยัติเนี่ยก็คือปฏิบัตินั่นเองแต่เป็นการแสดงถึงการปฏิบัติข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือไกด์ไลน์สำหรับการปฏิบัติในยุคปัจจุบันของเราถ้าเกิดว่าการปฏิบัติปัจจุบันของเราเนี่ยไม่ตรงกับปริยัติก็แสดงว่าปฏิบัติไม่ถูกเพราะฉะนั้นการแนะนำการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยต้องผ่านปริยัติถ้าปริยัติไม่ตรงปฏิบัติก็ไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดกับมารมารเนี่ยมาทูลพระพุทธเจ้าให้นิพพานให้เข้าปรินิพพานเนี่ยพระองค์ทรงแสดงว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่พระสัทธรรมเนี่ยยังไม่ตั้งมั่นพระพุทธองค์ก็ยังทรงไม่ปรินิพพานหมายถึงปริยัติเองเนี่ยต้องตั้งมั่นปฏิบัติเองเนี่ยต้องตรงคนเนี่ยต้องเข้าใจปริยัติปฏิบัติคือมีคนถ่ายทอดมีพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายทอดมีความเข้าใจในเรื่องของปริยัติปฏิบัติดีแล้วปฏิเวทคือมันได้ผลพระธรรมถึงตั้งมั่นได้เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ปริยัติเองเนี่ยที่เรามานั่งดูถูกปริยัติกันอยู่เนี่ยปริยัติเนี่ยคนที่พูดปริยัติผิดเนี่ยก็คือคนที่ปฏิบัติไม่ได้คุณกำลังเข้าใจผิดคุณว่าคนอื่นว่าพูดปริยัติเนี่ยคนที่เขาพูดปริยัติได้เนี่ยแสดงว่าเข้าใจปฏิบัติเพราะมันมาจากปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันมีหลักของปริยัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติปฏิเวทคนที่ได้ปฏิเวทแล้วเนี่ยถึงจะไม่ใช่พระอรหันต์มันได้ผลน่ะมันถึงจะกลับมาพูดปริยัติได้ถูกต้องแต่เราเองเนี่ยบางทีความรู้เราไม่ถึงเราฟังปฏิเวทหรือเราฟังผลของการปฏิบัติเนี่ยเราฟังไม่รู้เรื่องเรากับเรานั่นเองแหละที่กับเอาตำราเนี่ยมาจับผิดคนที่เขารู้แล้วเราไม่รู้เราก็สร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่คือที่มาที่ไปของ
คำขอเข้ามาที่วัดนะคะคือมีการมาขอเข้ามากันด้วยเรื่องแบบเนี้ยหลายครั้งหลายหนซึ่งไม่น้อยนะคะแต่ตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกอันนั้นอะไรแต่วิเคราะห์ก็เลยอาศัยเอาสิ่งที่คนอื่นคิดกับเราเนี่ยหลายๆคนที่มีการมาขอเข้ามากันอะไรกันเนี่ยมาวิเคราะห์ว่ามันเพราะอะไรทำไมเขาถึงไม่เข้าใจพอวันนึงเขาปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดเนี่ยเขากลับรู้สึกผิดแล้วเขาก็จะมาขอเข้ามาแบบนั้นนะคะก็เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ศิริวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ